ัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันอะไรเนี่ยวันพุธมากำลังสวดคุณแม่ทุกคนวันนี้แม่ปวดหัวข้างนี้มากค่ะแต่ก็ต้องตื่นมาเพราะว่ามีเขาแต่เช้าเลยขอบคุณน้องชามาส่งของแล้วก็มาอุ่นชาเย็นต้องไปเขาจะมีวาทศิลป์ในการพูดแล้วก็ความคิดของเขาที่เขาอยู่เหนือถ้าเป็นเราถ้าเป็นแม่ใช่ไหมแม่เคยเป็นซึมเศร้าแม่เคยดีแต่น้องสามารถใช้ชีวิตอยู่กับปัญหานั้นทุกคนมันเป็นระดับประเทศนะโอ้ยทุกคนใจฟูอีกแล้วเดี๋ยวรวบรวมสติก่อนเจนนี่คือแม่กินยาแล้วก็ที่แม่ปรากฏหัวใจทุกคนอะแม่ยังไม่ได้ตอบนะคะเดี๋ยวจะทยอยตอบนะแล้วมีน่าจะถ้าแม่จำไม่สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอใหม่ของเพจไม้ม้วนแกลเลอรี่นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้ยังไงก็ฝาก Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีวันเสาร์ค่ะทุกคนสู้ไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วเข้ามาในบ้านมาถึงกาแฟคุณพ่อจะปาลูกค่ะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเราทำไปล้างกันวันนี้เราไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนไม่ยังได้กินข้าวแต่ก็อยู่ได้นะเท่าไหร่ไม่หิวอิ่มใจมากกว่าค่ะอิ่มใจถึงแม่จะได้แล้วทุกคนถึงแม่จะไม่เจอน้องแต่แม่ก็เจอน้องลูกปลายในปวดปลาร้านี่น้องหนูค่ะน้องปลายแล้วเด็กๆก็ชอบลูกชายกับลูกสาวก็ชอบถ้าไม่ใช่ปลาลานุกปลายเขาก็จะไม่ซื้อไป3ขวดกับทุกคนไปทุกอย่างไปมึงหิงเลยโดยนะจ๊ะลูกปลายนะช่วยเลี้ยงเชียวให้เขาหน่อยธุรกิจครอบครัวสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันอะไรเนี่ยวันพุธมากำลังสวดคุณแม่ทุกคนวันนี้แม่ปวดหัวข้างนี้มากค่ะแต่ก็ต้องตื่นมาเพราะว่ามีเขาแต่เช้าเลยขอบคุณน้องชายมาส่งของแล้วก็มาอุ่นชาเย็นกำลังนอนหลับอยู่คุณพ่อเรียกมีน้องเข้ามาซื้อชาเย็นกินยานอนหลับไม่ไหวจริงๆแต่ก็หลับสบายมองก็ค่อยๆปล่อยใจเรื่อยๆคนเป็นคนเศร้านะต้องกินยาต่อไปเจอกันอีกที12เมษายนค่ะเป็นไรเขาท
ำว่าเรามีความสุขลูกค้าคนแรกของคุณแม่ก็คือคุณพ่อนี่เป็นกาแฟผสมกับชาทุกคนคุณพ่อกินไก่แล้วแล้วก็ปวดข้อเท้าอีกแล้วกลัวมากเลยกลัวว่าพ่อจะเป็นโรคเกาลองกินดูพ่อแบบลองกินดูกำลังจะทำแซนด์วิชไปให้คุณพ่อแซนด์วิชเกาหลีพ่อกับแม่ไม่สามารถที่จะกินข้าวเพราะว่าแม่เคยผ่าตัดมะเร็งตอนนั้นน่ะจำได้ละช่วงนั้นอ่ะแม่ผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกไม่เป็นมะเร็งนะคะตอนนี้ข้างในคือไม่มีมดลูกเอาน้ำเหลืองทะลอกออกมาทำงานอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็โอ้ยแสดงว่าแม่ก็ติดตามน้องมัน4ปีแล้วสิถ้าแม่ย้ายใหม่มาที่นี่จะ3ปีแล้วอ่ะน้องแพรวาตอนนั้นป.5 ป.6 จะม.1แล้วค่ะ3ปีกับ4ปีมั้งจำไม่ได้จะคุยถึงเรื่องความเป็นธรรมชาติของลูกปลายลูกปลายเขาจะมีวาทศิลป์ในการพูดแล้วก็ความคิดของเขาที่เขาอยู่เหนือถ้าเป็นเราถ้าเป็นแม่ใช่ไหมแม่เคยเป็นซึมเศร้าแม่เคยดีแต่น้องสามารถใช้ชีวิตอยู่กับปัญหานั้นทุกคนมันเป็นระดับประเทศนะมีคนมาว่าให้เราว่าหน้าตาไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้เสียงก็ไม่พอทุกคนแต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าทุกวันนี้เขาร้องเพลงคีย์ผู้หญิงก็เพราะมากถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเขาจะเป็นทอมห้าวห้าแต่ตอนนี้คือลูกน้องขายต่างประเทศได้เลยแม่ดูแล้วน้องใจไปใจมากกว่านี้แต่ว่าทำไมน้องถึงยังอยู่เพราะว่าอะไรน้องมีความผูกพันกับองค์กรอย่างน้องนุกก็เหมือนกันแม่ดูน้องนุกเขาก็ไม่ได้เสียเส้นหรอกตอนนั้นน่ะมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับน้องเองใช่ไหมทุกคนผู้ชายหน้าตาขนาดนั้นน่ะจะไม่ให้มีแฟนไม่ให้มีคนคุยหรอกเราขนาดเราอ่ะคือดูมันก็ต้องมีบ้างแหละเข้ามาใช่ไหมเขาเรียกว่าแสงค่ะคนที่คบเขาอาจจะตอนแรกก็อาจจะจริงจังนี่แหละแล้วทีนี้น้องคนนั้นเขาก็ไม่ได้ขาวสะอาดไงแล้วเผอิญว่ามันรู้จักกับลูกสาวเรานี่เป็นลูกสาวแล้วอ่ะนั่นแหละมารู้จักกับน้องปลายซึ่งเขาถูกเป็นเพื่อนกันเขาก็ผูกพันกันแม่จับคำพูดน้องนุกนะน้องนุกชอบพูดว่าผมรักเพื่อนคนนี้ของผมมากกว่าแฟนหนูก็มากกว่าแฟนมากกว่าแฟนคือตอนนั้นอะดราม่ามันยังไม่มาคือเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงทุกคนเข้าใจไหมว่าอย่างแม่อะวันนึงสมมุติว่ามีแฟนอยู่แล้วก็แฟนในที่นี้หมายถึงว่ายังไม่ได้แต่งงานทุกคนก็ไม่ได้แต่งงานแล้วมีข่าวแล้วเผอิญว่าไม่ดังขึ้นมามันก็เหมือนน้องนุ๊กก็อาจจะไม่น่าทานไหมทุกคนแต่แม่ต้องทำเป็นแซนด์วิชเกาหลีค่ะเมื่อวานไปโลตัสนั่นแหละไปโลตัสเพื่อหวังผลจะไปเอาปลาร้านั้นทุกคนไม่จะเล่าเรื่องประมาณว่าคือเกี่ยวกับแม่นะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นพูดคุยแม่ชอบคุยเรื่องทัศนคติคือทุกคนเข้าใจไหมว่าผู้ชายหน้าตาดีจะไม่มีผู้หญิงเข้ามาไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้งั้นเขาเป็นเพศที่3แล้วแหละเป็นเก้งเป็นกวางเป็นอะไรก็ว่าไปแล้ววันนึงอยู่ดีเขาดังขึ้นมาทุกคนก็ต้องมีภูมิหลังไปของตัวเองคนเราไม่ได้เกิดมาแล้วดี 100% เลยมันก็ต้องมีสีขาวสีดำบ้างใช่ไหมเรายังถ้าสมมติถามว่าเอ้าก่อนที่จะมาคบพ่อแม่ก็เอ้าเราเคยมีแฟนแล้วก็เคยมีคนคุยนี่ไงมันก็เหมือนกันแต่เผอิญว่าน้องเป็นดาราน้อง
เขาเรียกว่าอะไรน้องเป็นนักร้องเพราะฉะนั้นการทำตัวของน้องก็คือมันผ่านมาแล้วทุกคนเข้าใจไหมมันเป็นอดีตไปแล้วแต่เราเป็น FC เขาเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขาเราไปกำหนดไม่ได้ว่าเขาห้ามมีแฟนนะต้องคู่กันกับน้องปายคนเดียวนะถ้าสมมติว่าวันนี้น้องนุ้มมีแฟนก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรชีวิตคนอะทุกคนมันไม่มีใครออกแบบได้แล้วมันไม่มีใครกำหนดได้ว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราเลือกที่จะไม่ทำในสิ่งที่มันไม่ดีได้ทุกคนเข้าใจไหมเราเลือกในสิ่งที่ดีเรารู้ว่าอันไหนไม่ดีเราก็ไม่ต้องทำทำไมสมัยก่อนยุค90น่ะเขาถึงดาวลงดาราอะไรอย่างเงี้ยไม่มีข่าวเสียหายเลยนะไม่มีข่าวเรื่องแฟนเพราะตอนนั้นโซเชียลไม่ได้กว้างขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้ไปไหนก็มีคนถ่ายรูปแต่น้องปายเขาไม่ใช่คนเหมือนเขาทุกคนเขาวันนึงเขามีเขาเรียกว่าอะไร passive income เข้ามาค่ะวันละเท่าไหร่แต่เขายังนั่งกินข้าวข้างถนนหรือว่าแม้แต่แวะปั๊มแล้วไปนั่งข้างเซเว่นแล้วก็กินมากทุกคนเข้าใจไหมเขาที่จริงเขาก็เป็นซูเปอร์สตาร์เขาก็เป็นดาราแต่ทำไมเขาเลือกที่จะทำแบบนั้นเพราะเขาทำแล้วเขามีความสุขเหมือนเราก็เหมือนกันความคิดแม่เปลี่ยนมากเลยจากเมื่อก่อนที่ว่าไม่อยากอยู่แล้วโลกนี้ก็อยากตายเป็นเศร้าอย่างนี้คิดเรื่องคนนั้นคนนี้อันไหนที่ทำให้เรามีความสุขอันไหนที่เราดูแล้วมันจะลงใจเราก็ดูเราก็ทำอย่างนี้แม่ถามว่าเปิดร้านกาแฟใครจะมากินไม่มีใครมากินมีแต่พ่อแหละตั้งเป้าหมายไว้3แก้วต่อวันโอ้ยทุกคนใจฟูอีกแล้วเดี๋ยวรวบรวมสติก่อนเจนนี่คือแม่กินยาแล้วก็ที่แม่ประกดหัวใจทุกคนน่ะแม่ยังไม่ได้ตอบนะคะเดี๋ยวจะทยอยตอบนะแล้วมีน่าจะถ้าแม่จำไม่ผิดน่าจะเป็นแม่ตาลที่อยู่ชัยภูมิใช่ไหมแม่รู้ไหมแม่ตาลก็เป็นอีกคนนึงนะที่เป็นแรงบันดาลใจที่คำพูดของแม่ไม่รู้เรารุ่นเดียวกันหรือเปล่านะในแว่นก่อนมือสั่นหมดแล้วทุกคนตอนนั้นน่ะเหมือนมีดราม่าอะไรสักอย่างแล้วก็แม่ก็ออกมาพูดเหมือนกับว่าแบบเรารักน้องที่น้องเป็นน้องตอนนั้นแม่ก็ตามตอนนั้นแม่ชอบดูแม่ตาลนี่แหละแล้วก็มีพี่หมอลินหรือว่ารุ่นเดียวกันก็ไม่รู้หมอลินตอนที่ออกน้องนุกอ่ะมีข่าวกับน้องแอนใหม่ๆนะคะคือน้องโอ๊ยแม่ร้องไห้อีกแล้วอ่ะขอโทษทุกคนมันฮีทใจแม่มากคือแม่ก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูโปรไฟล์กำลังจะไปตอบทุกคนนี่แหละแล้วทีนี้แม่ก็อ่านว่าความสุขของแม่ตาลอะไรอย่างงี้ปกติตอนนั้นน่ะแม่จำได้ตอนที่แม่อยู่เชียงใหม่มีแม่ตาลไม่ได้ใช้ชื่อนี้น่าจะเป็นยายาของน้ำเหนือปุยไฟแม่ยังทันน้ำเหนือปุยไฟนะคะแล้วทีนี้แม่ไปงานหนึ่งเกี่ยวกับเด็กแล้วไปเห็นแม่ตาลแม่ฟังนะแม่เห็นแม่ตาลอยู่ในจอมอนิเตอร์แล้วตอนนั้นอ่ะมันเป็นมีเขาเอาหุ่นยนต์มาโชว์แล้วก็มีเลโก้แล้วก็มีภาษาอังกฤษเดี๋ยวแม่จะพาไปดูแม่ตัดสินใจซื้อว่าอะไรไหมแม่เห็นแม่ตาลเป็น FC นุกปานแม่ก็เลยซื้อทุกคนแล้วก็ผ่อนโอ้หลายหมื่นมากเลยค่ะแต่ก็ขอบคุณนะที่มันฮีทใจแม่อีกครั้งนึงมันเหมือนกับว่าเราเจอคนที่รู้จักอะอยู่ในจอทีวีเหมือนถ้าอันนี้เป็น FC ใช่ไหมแม่ตาลเป็น FC น้องแล้วถ้าเป็นน้องจริงๆอะแม่ไม่รู้จะทำตัวยังไงเหมือนกันแม่พาไปดูทุกคนว่าที่แม่ซื้อมันคืออะไรพี่แบบยิ้มแล้วก็ร้องไห้เป็นบ้าแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยแม่ตาลแม่อันนี้แหละไปยกไปเลยมันหนักมากเลยอันนี้นี่ข้างหลังนะข้างหน้าข้างหลังมันเป็นอย่างนี้ค่ะด้านในนี้มันจะมีแบบภาษาอังกฤษเยอะมากแม่ตัดสินใจซื้อเพราะอะไรรู้ไหมแม่จำแม่ตาลได้ตอนนั้นทุกดราม่าเข้ามาแม่ตาลเป็นเหมือนกับว่า
เหมือนเราอายุเท่ากันหรือเปล่าไม่รู้จ้ะเราความคิดเป็นผู้ใหญ่เนาะมีทั้งคนไม่เห็นด้วยและคนเห็นด้วยที่ว่าคนชอบเมนเดี่ยวเมนคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ไม่ได้อย่างนั้นแม่รักน้องที่น้องเป็นน้องเหมือนที่แม่ตาลเคยพูดรักที่เป็นตัวตนของเขาเราเสพผลงานของศิลปินเราไม่ได้รอบข้างเราไม่ได้สนใจอันไหนเรามีความสุขแล้วก็ทำไปแล้วมีอยู่ช่วงนึงแม่ก็เป็นหนักมากไม่ได้ดูอะไรของใครแล้วก็แม่ก็คิดถึงนี่แหละแม่ตาลว่าเอ๊ะเขาหายไปไหนนะน่าจะตอนนั้นแม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรสักอย่างแล้วแม่ก็หายไปแม่มีก้อนคำเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยที่แม่ไปดูนะแล้วก็มีคุณหมอลินเวลาเขาพูดเรื่องน้องๆเขาให้ทัศนคติในด้านที่ดีเราไม่ได้ยึดติดเพราะไม่ใช่ของเราเข้าใจไหมทุกคน What are you doing เอ้าทำอะไรอยู่ก็ลองคุยเนี่ยกล่องเลโก้แม่วันทำให้แม่ใจฟูเหมือนเราเจอเพื่อนหรอเจอ FC ของน้องอันนี้ขนาดเป็น FC น้องเลยถ้าสมมติว่าขอบคุณทุกๆคนเลยไม่ว่าใครแต่ที่แม่จำได้ก็คือแม่กำลังคิดออกว่าอ๋อใช่คือเข้าไปดูโปรไฟล์เข้าไปดูว่าอ๋อไอเพราะว่ารูปแม่ตอนนั้นอ่ะแม่เอารูปแม่แต่ตอนนั้นเป็นการ์ตูนนะในรูปเนี้ยที่แม่ตั้งใจจะให้น้องคนอื่นเขาอาจจะวาดรูปน้องแต่แม่อยากให้รูปนี้เป็นรูปผู้หญิงกับผู้ชายไม่แน่วันหนึ่งถ้ามีงานเขาเรียกว่าอะไรแม่ทำงานในออนไลน์สร้างในเว็บไซต์แม่หมดแคลรี่ทุกคนไปดูมันเกี่ยวกับแม่หมดเลยนะคะคือถ้ามีงานที่ไหนนะขอนแก่นแม่จะถามเขาว่ารู้จักบ้านสิงห์ไหมอะไรเงี้ยมันใจฟูเหมือนกับว่าขอนแก่นนะอะไรเงี้ยพ่อแม่เคยอยู่สกลนครเรียนเศรษฐศาสตร์อยู่ที่นั่น4ปีแม่เข้าใจคำพูดของน้องกับทุกคำค่ะที่เป็นอีสานนะมันทำให้เราใจฟูอย่างเขาเรียกกันว่าอ้วนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจ้าของอะไรเงี้ยมันหมายถึงอะไรขอบคุณมากค่ะที่ติดตามแม่ขอบคุณมากที่มาให้กับแม่บ๊ายบายค่ะRight, or check or subscribe. Chẳng may mắn, cả đời. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ